มีแคลงเปียงตุ้งกะระยานะครับแล้วก็ท่ามหาปัตตุวัฒเวกนะครับแล้วก็ทีมงานสายสากลทุกท่านนะครับพร้อมด้วยนักแสดงและทุกทีมงานด้วยขอบคุณพยายามลงสองร้อยจะลงทุนไหมคุณอย่าไปใจแท้เตียวขอบคุณพยายามรับสหายมาครับเรือนใหญ่ครับนะครับนัดสวัสดีครับตอนนี้ผมก็ยังอยู่ในงานสมเด็จพระเจ้าตากสินอยู่นะครับที่วงเวียนใหญ่นะครับตอนนี้เป็นเวลากลางคืนแล้วนะครับจะพาเพื่อนๆมาดูบรรยากาศในช่วงค่ำคืนบ้างตอนนี้ก็จะเป็นเวลาประมาณสัก1ทุ่มได้แล้วล่ะเกือบๆ1ทุ่มแล้วตรงขนาดนึงก็จะเป็นจุดบริเวณวงเวียนอนุสาวรีย์สมเด็จพระเจ้าตากนะครับจุดที่ว่าเขาจะมาไหว้กันเดี๋ยวเราจะข้ามถนนไปดูบรรยากาศตรงฝั่งนู้นกันนะครับรถค่อนข้างเยอะมากๆเลยคนก็เยอะด้วยนะครับต้องข้ามกันอย่างระมัดระวังสักนิดนึงนะครับตอนนี้ยังรถยังวิ่งอยู่วันนี้อากาศดีด้วยนะครับไม่ร้อนนะครับเย็นสบายเลยปีนี้นี่เขาจัดกันตั้งแต่วันที่26นะครับ26ถึง27คลิปที่แล้วนี่ก็จะเป็นบรรยากาศของช่วงเช้านะครับที่ผมพาเพื่อนๆมาดูกันตอนนี้ก็จะเป็นบรรยากาศของช่วงกลางคืนแล้วครับช่วงกลางคืนนี่คนจะเยอะครับร้านค้าขายก็มีเยอะด้วยแล้วก็จะมีการแสดงพิธีเปิดตรงเวทีกันนะครับเดี๋ยวเราจะไปไหว้พระองค์ท่านอีกรอบหนึ่งนะครับตอนนี้ผมก็ข้ามมาตรงฝั่งบริเวณอนุสาวรีย์แล้วนะครับตรงวงเวียนใหญ่นี่เลยใจกลางคนเยอะมากเลยครับตอนนี้ต่างกับตอนเช้าเลยนะครับตอนเช้าจะไม่มีคนเลยตอนนี้คนเยอะมากเลยนะครับใครเถียงเดี๋ยวเราจะเข้าไปชมบรรยากาศข้างในกันนะครับอากาศเย็นสบายนี้นะครับในวันนี้ไม่ร้อนครับเริ่มมีลมหนาวอ่อนๆมาแล้วด้วยลมหนาวและลอกใหม่มาแล้วบรรยากาศเย็นสบายครับจุดตรงเต็นท์นั้นเขาก็จะมีดอกไม้ดอกดาวเรืองมาบริการให้เราไปไหว้ท่านนะครับจุดตรงนี้จะมีดอกไม้ธูปเทียนเหมือนเดิมนะครับแล้วก็มีญาติถวายม้าทรงด้วยนะครับจุดตรงนี้ก็แล้วแต่เราจะทำบุญนะครับของสำนักงานเขตธนบุรีมีจัดเตรียมบริการให้พร้อมนะครับตรงจุดนี้คนจะมาไหว้เยอะมากเลยครับตอนนี้ต่างกับบรรยากาศเมื่อเช้าที่ผมมาไหว้นะครับแต่อาจจะร้อนเลยแต่คนน้อยดีก็จะทำให้เราอธิษฐานขอพรได้อย่างสะดวกแต่นี่ก็ไม่ได้เยอะมากครับก็ยังไหว้ได้ครับก็เหมือนเดิมนะครับงดการจุดธูปจุดเทียนกันนะครับเอาไปให้ดูกันนะครับมาชมกันก่อนนะครับมาชมกันก่อนนะครับตรงนี้ก็จะเป็นจุดที่ว่านำของมาถวายท่านนะครับก็จะมาตั้งตรงจุดตรงโต๊ะตรงนี้นะครับเราก็มาอธิษฐานขอพรท่านในรอบ2ครับช่วงค่ำคืนพระองค์ท่านดูสวยสง่างามมากเลยนะครับจากจุดตรงนี้คนนะครับบางท่านหนักเจอเขาเป็นไปได้เลยนะครับรับปฏิญญาไปรับปฏิญญาไปนะครับเป็นความจริงครับพระองค์นะครับเสด็จขึ้นโต๊ะนะครับเจริญงานนี้นะครับนักใหญ่ชมการแสดงของเราประกาศรับเดี๋ยวเราไปชมบรรยากาศบริเวณรอบๆกันนะครับขอเชิญเลยนะครับด้านนี้เลยครับด้านนี้เลยนะครับรับการเชิญก่อนนะครับเชิญกระเป๋าตรงนี้นะครับก็ยังงดจุดทุบจุดเทียมเหมือนเดิมนะครับเพื่อลดฝุ่นละออง PM 2.5 กันเดี๋ยวรอสักครู่นะครับแต่เขาแถวก็ได้เลยนะครับเขาแถวได้เลยนะครับถ้าจะเจอเขาแถวได้เลยนะครับพูดเล่นนะครับเรื่องจริงเลยนะครับผมได้กับตัวผมเองนะครับหลายครั้งหลายหนนะครับที่เกิดขึ้นกับตัวผมเองนะครับเกี่ยวกับการเจิมกระเป๋าสตางค์การเจิมโทรศัพท์มือถือนี่แหละครับรับการปรับพรมน้ำมนต์นะครับ
อดสักการะเสร็จแล้วก็ขอเชิญด้านนี้เลยนะครับมาชมมาเช่าวัตถุมงคลนะครับพระสิตามหาลาภนะครับรุ่นปลดหนี้รุ่นปลดหนี้นี่สุดยอดนะครับของหลวงปู่นงนะครับเสร็จหลวงปู่โต๊ะนะครับหลวงพ่อนงเสร็จหลวงปู่โต๊ะนะครับวัดบางน้ำชนตรงนี้ก็จะเป็นบรรยากาศของบริเวณวงเวียนไปแล้วนะครับเดี๋ยวเราจะข้ามไปฝั่งตรงข้ามนะครับไปชมบรรยากาศการค้าขายกันตรงบริเวณถนนลาดย่าตรงจุดนู้นนะครับบริเวณงานกันเดี๋ยวเราจะข้ามถนนกันไปอีกครั้งหนึ่งนะครับตอนนี้ผมก็ได้ข้ามกลับมาตรงบริเวณจุดของถนนลาดย่าอีกครั้งหนึ่งแล้วนะครับเดี๋ยวเราจะเข้าไปชมบริเวณงานตรงจุดนี้ในบรรยากาศตอนกลางคืนกันนะครับตอนนี้คนเยอะทีเดียวคนเยอะร้านค้าก็เยอะด้วยจุดตอนนี้เขาจะมีการแสดงด้วยนะครับตรงนี้จะมีการแสดงของสิงโตนะครับวันนี้จะต้องแสดงแล้วก็เวลากินเย็นเช้ามหาพรหมครับตอนนี้นะครับก็ได้รับกินเย็นเช้ามหาพรหมเลยนะครับที่ดาวครับแต่คุณพบกันมาที่ดาวจะขอการรับการแสดงและจะสิงโตเร็วเป็นสวนสนุกนะครับมีม้าหมุนมีบ้านลมแล้วก็มีชิงช้าสวรรค์ด้วยครับปีนี้นี่มีสวนสนุกให้เด็กๆได้มาเล่นกันด้วยเดี๋ยวเราไปชมจุดต่อไปกันนะครับจุดตรงนี้ก็เป็นมูลนิธิของโรงพยาบาลตากสินนะครับเราสามารถมาทำบุญกันได้นะครับนะครับเราสามารถมาทำบุญกับโรงพยาบาลตากสินได้นะครับตรงจุดนี้สวัสดีครับขอเชิญครับสิงชาสวรรค์สวยมากเลยอ่ะโอ้โหสีสันตะการตาเลยสวยสวยแจกนะ
าหารด้วยอันนี้คืออะไรเออขอบคุณครับขอบคุณมากครับอันนี้คือขนมกระดอจีนะครับเขามาแจกให้เราได้กินด้วยนะครับสังเกตดูด้วยตอนนี้ผมก็มาถึงตรงบริเวณซุ้มนิทรรศการเทิดพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชแล้วนะครับเดี๋ยวเราจะเข้าไปชมในบริเวณซุ้มภายในกันนะครับก็จะมีอนุสาวรีย์องค์จำลองของพระองค์ท่านนะครับอยู่ข้างในพร้อมกระถาบูชานะครับส่วนจุดข้างหน้าต่อไปนี้ก็จะเป็นจุดที่บริเวณไหว้พระองค์ท่านอีกจุดหนึ่งตรงบริเวณถนนลาดย่านะครับเดี๋ยวเราไปชมบรรยากาศตรงจุดไหว้ตรงจุดนี้กันนะครับตรงนี้เขาก็มีดอกไม้ธูปเทียนบริการให้เรานะครับเราสามารถมาไหว้ตรงจุดนี้ได้มีตู้เซมซีให้เราได้นะครับตรงจุดนี้เนี่ยครับเขาก็จะมาไหว้ตรงบริเวณจุดนี้กันเนี่ยครับถ้าเกิดใครไม่สะดวกจะไหว้ตรงบริเวณตรงวงเวียนก็สามารถไหว้ตรงจุดนี้ได้นะครับตรงนี้คนก็เยอะทีเดียวเลยเดี๋ยวเราไปชมจุดต่อไปกันครับจุดต่อไปนี้ก็จะเป็นบริเวณจำหน่ายสินค้าต่างๆภายในงานแล้วนะครับจะมียาวไปถึงตรงบริเวณตรงนู้นเลยครับตลอดถนนลาดย่าไปถึงตรงบริเวณวงเวียนไทซิกนะครับเราจะเดินไปเรื่อยๆกันนะครับดูบรรยากาศคร่าวๆกันไปถึงต่อเลยครับคนเยอะมากๆน่องหัวใจเจ้าเด็ดอร่อยอร่อยตรงนี้ขายเป็นบุฟเฟ่ต์ไก่มะระด้วยรับพี่ครับ75เองเป็นบุฟเฟ่ต์75บาทราคาเติมไม่อั้น75บาทครับพี่ทานกันแบบอิ่มๆจุกๆบุฟเฟ่ต์อิ่มไม่อั้นจัดไปเลยครับพี่อิ่มไม่อั้นครับ75บาทครับก๋วยเตี๋ยวไก่มะระครับทางร้านเป็นบุฟเฟ่ต์ไก่มะระกระจายตักเติมไม่อั้นบุฟเฟ่ต์อิ่มละ75บาทตอนนี้เราก็มาเจอมังกรครับมังกรเงิน75บาทเมื่อกี้มังกรทองตอนนี้มังกรเงินแล้วครับขาข้อคอเลือดมะระน่องหัวใจเจ้าเด็ดอร่อยอร่อยบุฟเฟ่ต์คนขับพี่ยังไงยังไงตัวโมงนะ
ส่วนจุดตรงนี้ก็จะเป็นจุดของเวทีการแสดงนะครับก็มีคนมานั่งชมการแสดงกันตรงนี้เยอะเลยนะครับเขาจะมีแสดงโชว์กันตลอดทั้งคืนเลยนะครับคนจะเยอะมากตรงบริเวณนีานะคะ
เรียนสังกัดกรุงเทพมหานครในการนำของท่านอาจารย์ชัชชาติศิริวัฒน์เชื่อได้ว่าเด็กๆของเราเป็นพลเมืองโลกที่งดงามแน่นอนค่ะเด็กๆจัดระเบียบนิดนึงค่ะลูกค้าจัดระเบียบนิดนึงตรงนี้นะครับเขาก็จะมีการแจกอาหารให้ด้วยนะครับสำหรับผู้ที่มาร่วมงานในครั้งนี้นะครับจะมีแจกอาหารให้รับประทานฟรีกันนะครับจุดตรงนี้นี่จะอยู่บริเวณตรงหลังเวทีเลยนะครับตรงนี้จะมีจุดแจกอาหารด้วยครับจะมีเป็นก๋วยเตี๋ยวเส้นหมี่น้ำ